สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music Aaron Copland บิดาแห่งดนตรีคลาสสิกอเมริกันบทเพลงของเขาจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรบทเพลงที่จบไปคือบทเพลง Fanfare of the Common Man ซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวอเมริกันนะคะแอรอนคอปแลนด์ค่ะก็ต้องขอให้อาจารย์ยศช่วยอธิบายสั้นๆให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักบทเพลงที่เพิ่งจบไปกันหน่อยค่ะที่นำเพลง Fanfare of the Common Man มาเปิดเนี่ยครับก็คือเสียงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเนี่ยจะมีความเป็นโคบแลนด์สูงมากหรือว่าเขามีความเป็นอเมริกันมิวสิกสูงมากนะครับก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายนะครับแล้วก็บรรยายถึงคนอเมริกันประเทศอเมริกาได้อย่างชัดเจนนะครับด้วยไอเดียที่ว่าต้องการนำผู้คนให้เข้าถึงคอนเสิร์ตฮอลล์เข้าถึงดนตรีคลาสสิกให้ได้มากที่สุดนะครับบทเพลงที่ท่านได้รับฟังไปแล้วเนี่ยบรรเลงโดยวง London Symphony Orchestra นะครับซึ่งผู้ที่เป็นผู้อำนวยเพลงนั่นก็คือโคปแลนด์เองนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพรีเมียร์นะครับก็คือการแสดงรอบประถมทัศน์นะครับในวันที่12มีนา1943ผมได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็ชอบเลยถึงแม้จะเป็นเสียงเครื่องบลัสก็เถอะเพราะผมเป็นคนเครื่องวูดวินเป็นเครื่องลมไม้นะครับแต่ว่าพอเราได้ยินปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าทำไมมันฟังแล้วมันอเมริกันจังเลยมันก็เลยเกิดคำถามทำให้เราอยากเรียนรู้ว่าเขาคือใครโคปแลนด์นะครับแล้วเป็นคอมโพเซอร์ที่เราโดยที่เราเป็นนักคลาริเนตเนี่ยเราก็จะมีความสนใจเป็นพิเศษเพราะเขาแต่งเพลงที่ดีที่สุดเพลงหนึ่งของคลาริเนตยิ่งใหญ่เนาะดีมากเลยฟันแฟร์ก็คือเป็นลักษณะของการที่เป็นเครื่องบราสคล้ายๆดนตรีมาร์ชนิดนึงว่ะคะคืออย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือว่าครบแล้วเนี่ยมีความต้องการที่จะดึงดูดให้ผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ฟังรุ่นเยาว์นะครับฟังเพลงของท่านเองได้ง่ายรู้สึกเข้าถึงดนตรีได้ง่ายและสิ่งที่ครบแล้วนำเสนอเนี่ยตัวแฟนแฟร์เองเนี่ยจะเป็นแฟนแฟร์ที่คือเวลาเราพูดถึงแฟนแฟร์เป็นการประกาศเลยสักอย่างนะครับมันจะเป็นความเรียบง่ายแล้วก็มีความสามารถดึงความสนใจของผู้ฟังได้ดีนะครับแล้วก็เสียงเครื่องบราสเนี่ยเป็นอะไรที่นะเราจะชินมากเลยอย่างเวลาเราดูโอลิมปิกอะไรเงี้ยนะฮะช่วงที่กำลังจะเปิดพิธีหรืออะไรที่มันสำคัญเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเป็นแฟนแฟร์ขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าแฟนแฟร์อันเนี้ย of the common man เนี่ยก็จะมีความสำคัญอย่างนั้นแหละครับเพื่อเหมือนเขาจะกำลังจะประกาศบางอย่างให้ผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังในวัยไหนก็ตามนะครับให้รู้ว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นดนตรีอเมริกาก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่เป็นการประกาศว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงนักประพันธ์ท่านนี้เลยนะคะแอรอนคอปแลนด์ต้อนรับอาจารย์ยศนะคะดร.ยศวรรณิศรค่ะเราเคยได้คุยกับอาจารย์ยศไปแล้วตั้งแต่ตอนหูยาวนานมากเราตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะ วันนี้อาจารย์ยศก็กลับมาอีกครั้งนึงมาพูดคุยถึงแอรอนคอปแลนด์นะคะเป็นนักประพันธ์ชาวอเมริกันต้องบอกก่อนว่าแอรอนคอปแลนด์นะครับได้ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งดนตรีอเมริกันนะครับซึ่งถ้าผมอยากจะยงหรือว่าอยากจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพก็คือว่าถ้าสมมติเปรียบเป็นประเทศไทยเนี่ยครับเราก็เหมือนจะเป็นชื่อท่านผู้นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งเพลงไทยเดิมนะครับซึ่งเนี่ยแหละครับเราก็คิดว่าถ้าครบแล่นอยู่ในเมืองไทยเนี่ยท่านน่าจะประมาณนี้เลยครับก็บิดาแห่งเพลงอเมริกันดั้งเดิมใช่ครับถ้าเป็นเกาหลีก็เป็นกังนัมสไตล์แน่นอนมารู้จักกับแอรอนโคปแลนด์ใช่ไหมคะต้องอ่านเสียงแบบนี้ ผ
ผมจะขอไปถึงเรื่องการศึกษาของท่านนะครับเพราะว่าการศึกษาของท่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเจริญเติบโตเมล็ดพันธุ์ทางดนตรีที่งอกงามขึ้นมานะครับเพราะว่าการที่ท่านได้เรียนรู้ท่านแอลันครบลันเนี่ยเป็นศิลปินโดยแท้นะครับเป็นผู้ที่เรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ท่านไม่เคยหยุดการเรียนรู้แล้วก็ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะครับที่จะค้นหาตัวเองและก็สร้างความเป็นมาตรฐานให้กับดนตรีอเมริกันนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากการเรียนดนตรีของท่านนะครับจากครอบครัวของท่านซึ่งเป็นไม่ใช่เป็นนักครอบครัวนักดนตรีอะไรแต่อย่างใดนะครับคุณพ่อนี่ก็เปิดร้านขายของชำในบรุกลินนะครับสิ่งที่ครบแลนตอนเด็กๆทำก็ช่วยเขียนจดพวกออเดอร์ต่างๆนี่ครับซึ่งครบแลนก็จะมีเวลาฟรีเยอะเลยนะครับวิ่งเล่นตามภาษาเด็กๆแล้วก็ทำให้ความอิสระของตัวเองเนี่ยนะครับไม่ต้องไปดั้งเรียนพิเศษเหมือนพวกเราเนี่ย นะครับ เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่นะครับโดยคนที่สนับสนุนแอลันครบแลนอย่างมากๆในเรื่องการเรียนดนตรีเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่นักดนตรีหรือว่านักประพันธ์เพลงคนหนึ่งเนี่ยจะเจริญเติบโตกลายเป็นกีตกวีของโลกได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นได้เองนะครับก็คือมันจะต้องเกิดการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะทั้งบ้านเนี่ยต้องมีการเขาเรียกว่าต้องสนับสนุนนะครับจะต้องมีคนเห็นแววจะต้องมีคนคอยชักจูงชี้นำนะครับให้คนคนหนึ่งดำเนินรอยตามที่ถูกต้องนะครับแล้วไปในที่สุดสามารถแปลงตัวเองเนี่ยกลายเป็นศิลปินขึ้นมาได้นะครับซึ่งซาร่ามินเทลซาวคอปเลนนะครับผมขอโทษในการออกเสียงนะครับ คุณแม่ก็เรียกว่าคุณแม่ของท่านของคอปเลนนะครับก็เป็นผู้ที่ให้ผู้สนับสนุนหลักนะครับถ้าเราดูเวลากีฬาชกมวยก็คนนี้แหละครับแอนตาซินนะครับ ผู้สนับสนุนหลักนะครับก็จะให้จัดให้ลูกๆของท่านได้เรียนดนตรีโดยที่พี่สาวของแอรอนโคปแลนด์นะครับก็ได้สอนเปียโนให้กับโคปแลนด์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการศึกษาทางดนตรีในช่วงแรกๆของชีวิตของท่านนะครับซึ่งโคปแลนด์เนี่ยไม่ได้เริ่มเขียนเพลงตอนโตแล้วนะครับเขียนตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมเลยนะครับซึ่งเริ่มฉายแววแล้วก็ที่บ้านก็เห็นว่าเนี่ยเด็กคนนี้มีแววนะเราน่าจะส่งเสริมนะฮะแล้วในที่สุดก็ได้ไปเรียนกับอาจารย์ที่ชื่อว่ารูบินโกลด์มาร์คคนนี้มีความสำคัญนะครับซึ่งคนนี้แหละที่สอนจอร์จเกิร์ชวินเองก็ถือว่าเป็นอเมริกันมิวสิกคอมโพเซอร์อีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญกับอเมริกามากนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ารากฐานเนี่ยเขามาจากครูที่แข็งแรงทั้งคู่นะครับแล้วก็ครบแลนด์ก็เคยพูดไปเลยครับว่าการศึกษาช่วงต้นชีวิตเขาเนี่ยเขาโชคดีมากเลยที่ได้อาจารย์ที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ให้วิชาความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตจริงๆนะครับช่วงแรกๆเพลงของท่านตอนแรกๆก็ยังไม่มีความโด่งดังสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็คงจะหามาเปิดให้ท่านฟังยากนิดนึงนะครับแต่ช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาการอย่างดนตรีอย่างเห็นได้ชัดก็คือเมื่อท่านได้รับทุนนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสซึ่งได้ไปพบคนนี้ครับผมเรียกว่าไปพบกับแม่เจ้านะครับแม่เจ้า เป็นผู้ที่มีความสำคัญกับนักดนตรีคลาสสิกมากๆในช่วงศตวรรษที่20นะครับชื่อของท่านคือนาเดียบูลองเชอร์นะครับนาเดียบูลองเชอร์เนี่ยตอนนั้นครบแล้วน่าจะอายุได้ประมาณ34มั้งครับก็คือได้ไปเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยครับนาเดียบูลองเชอร์นาเดียบูลองเชอร์นี่ถือว่าเป็นมารดาใช่ไหมฮะแห่งวงการดนตรีสมัยใหม่จริงๆเพราะว่าท่านมีลูกศิษย์ถึง229คนเท่าที่นับได้นะฮะลองไปดูใช่ครับแล้วก็คนที่สำคัญเช่นฟิลิปกลาสนะครับอีเลียตคาร์เตอร์นะครับจอร์จเกิร์ชวินเนี่ยเดินผ่านห้องท่านแล้วก็น่าจะได้เข้าไปคุยกันอะไรนิดหน่อยท่านพูดอะไรกับเกิร์ชวินรู้ไหมฮะท่านบอกว่าฉันไม่มีอะไรต้องสอนเธอละเธอดีอยู่แล้ว คือว่าผมว่าสิ่งที่นาเดียบูลองเชอร์เนี่ยคือเป็นคำถามผมมานานแล้วทำไมทุกคนเลยจะต้องไปเรียนกับนาเดียบูลองเชอร์ในยุคสมัยนั้นเพราะผมว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มองคนออกแล้วมองว่าใครจะเป็นศิลปินที่แท้จริงศิลปินที่ยิ่งใหญ่ซึ่งท่านก็บอกครบแล้วเลยตั้งแต่เริ่มเป็นเรียนก็คือว่ารู้เลยว่าเด็กคนนี้จะมีพรสวรรค์แล้วก็จะเจริญเติบโตกลายเป็นกีตกวีเอกของโลกในที่สุดนะครับซึ่งเมื่อครบแลนด์เนี่ยได้เรียนกับนาเดียบูลองเชอร์นะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่ต้องพูดมากมายนะครับแต่พยายามจะทำให้รวบรัดตัดตอนมากที่สุดก็คือว่าช่วงที่ท่านไปยุโรปเนี่ยนอกจากได้รับการศึกษาด้านดนตรีแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโลกทางดนตรีอย่างสิ้นเชิง
ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอวังการนะครับหรือถ้าเป็นภาษาผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพูดว่าเป็นดนตรีฝั่งไม่รู้เรื่องนะครับก็คือถ้าสมมุติท่านที่ไม่ใช่อวังการใช่ครับอวกาศก็ได้ครับนะก็คือจะเป็นพวก12 tone music ก็คือของอานนท์ชนเบิร์กซึ่งจะเป็นการใช้ระบบเสียงดนตรีที่ใช้ระบบเสียงทุกเสียงครบนะครับมีความสำคัญเท่ากันเพราะฉะนั้นเพลงก็จะค่อนข้างมีความเป็นเสียงกระด้างนะครับหรือที่เราเรียกว่า dissonance สูงมากเพราะฉะนั้นจะฟังยากนิดหนึ่งมันจะต้องได้รับการศึกษาหรือว่ามีความสนใจพอสมควรถึงจะฟังรู้เรื่องนะครับแต่กลับแปลกว่าครบเล่นไปเจอเพลงแบบนั้นแต่ท่านไม่ได้คิดจะนำเพลงแบบนั้นมาใช้นะครับท่านอาจจะคิดแบบอาจารย์ยศก็ได้ค่ะว้าจริงเหรอครับงั้นท่านคิดผิดเอ้ยนะครับแล้วก็คือท่านเนี่ยได้ไปเจอหลายคนเลยที่มีความสำคัญเช่นท่านก็ยังเป็นเพื่อนของสตราวินสกีซึ่งเป็นคอมโพเซอร์สำคัญเลยนะครับแล้วเป็นมีเชื้อสายรัสเซียเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นคุยกันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งมีเกรดว่าอย่างสมมติท่านก็แบบว่าอยากจะทำตัวเป็นนักประพันธ์เพลงที่โอ้โหแบบไงฮะแต่งเพลงแล้วก็ต้องมีเสียงอยู่ในหัวอะไรเงี้ยครับคือท่านพยายามจะบังคับให้ตัวเองเนี่ยเขียนเพลงอยู่บนโต๊ะเลยไม่กดเปียโนอะไรเงี้ยครับคือเสียงมันจะต้องอยู่ในหัวเหมือนเบโธเฟนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะท่านก็เลยไปถามไปเห็นสตราวินสกีสตราวินสกีก็ยังแต่งเพลงแล้วก็กดเปียโนไปด้วยก็ทำไมสตราวินสกีก็โอเคนะมันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันแต่ว่าโคฟแลนด์เนี่ยท่านจะชอบแต่งเพลงตอนกลางคืนตั้งแต่5โมงเป็นต้นไปท่านก็บอกว่าที่ต้องแต่งเพลงกลางคืนเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์มันหยุดละไม่มีใครโทรมาหาละเพราะฉะนั้นท่านจะได้ทำงานอย่างมีสมาธินะครับแล้วก็จะทำไปจนถึงนู่นเลยครับ5ทุ่มเที่ยงคืนแต่ท่านแต่งเพลงเหมือนพนักงานออฟฟิศนะครับทำทุกวันทำเป็นเวลาใช่ๆเป็นมีออฟฟิศอเวอร์ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาถึงช่วงที่ท่านกลับมาจากอเมริกาแล้วกันนะครับก็คือเป็นช่วงที่ตอนนี้เริ่มเป็นอาชีพละนะครับไม่ใช่เป็นนักเรียนต่อไปละคราวนี้เริ่มอาชีพของนักดนตรีนักประพันธ์เพลงละนะครับจริงๆแล้วแอรอนคอปแลนด์เนี่ยมีความสามารถในการเล่นเปียโนอยู่แล้วนะครับคือท่านต้องการเป็นนักเปียโนแล้วก็ท่านได้รับคำชมจากผู้ชมมากมายนะครับตอนที่เรียนอยู่กับนาเดียโบลองเชอร์ว่าโอ้เล่นเปียโนเก่งจังเลยทุกครั้งที่ท่านเล่นนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าความที่ท่านมีพรสวรรค์แล้วก็มีความซาบซึ้งกับดนตรีมากบุคคลที่เราต้องเอ่ยชื่อก็คือคนที่สนับสนุนคบเล่นช่วงแรกเนี่ยก็คือคนนี้เลยครับคุตสวิตสกี้นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการดนตรีแห่งวง Boston Symphony Orchestra นะครับซึ่งถือได้ว่าท่านเนี่ยมีความสำคัญกับดนตรีที่ทันสมัยของอเมริกาในยุคนั้นเลยนะครับคือท่านจะเล่นแต่เพลงของนักประพันธ์เพลงรุ่นใหม่แล้วส่วนใหญ่แล้วเพลงที่ท่านเอาไปเล่นในโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นเพลงของคบแลนด์ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่เปิดโลกแล้วก็ทำให้คบเพลงของคบแลนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ยินครับซึ่งแล้วก็จะมาถึงเพลงที่เรากำลังจะเปิดให้ท่านฟังนะครับก็คือชื่อว่า Short Symphony ซึ่งเป็น Symphony Number เบอร์2นะครับท่อนที่เราจะมาเปิดเนี่ยก็คือชื่อก็ช็อตจริงๆนะครับที่แปลว่าสั้นนะครับแค่4นาทีเองถ้าเราเปรียบเทียบกับ Symphony เบอร์3ที่เราจะเปิดให้ฟังตอนท้ายสุดเป็นปิดท้ายเนี่ยทั้งเพลงเนี่ยยาว40กว่านาทีเกือบ50นาทีเข้าไปละใช่ไหมครับยาวมากค่ะนะครับเพราะนั้นมันจะเห็นได้เลยครับว่าทักษะในการแต่งเพลงของท่านในการขยายเพลงเนี่ยมันก้าวล้ำไปเยอะเลยครับจากเบอร์2ไปเบอร์3แต่ตอนนี้เรากำลังจะฟังซิมโฟนีของท่านเบอร์2นะครับบรรเลงโดยบอนมัสซิมโฟนีออร์เคสตราอำนวยเพลงโดยมารินอัลซอฟในช่วงปี1935โคฟแลนด์เริ่มแต่งดนตรีสำหรับเยาวชนนะครับจริงๆจะพูดเยาวชนผมว่าน่าจะเป็นความหมายของอยากทำให้คนเข้าใจง่ายนะครับแล้วเยาวชนก็คงอยากจะฟังอะไรที่เข้าใจได้ง่ายๆก็คือให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ประมาณนั้นเลยว่างั้นแล้วกันเป็นเพลงชื่อว่า Second Hurricane นะครับจริงๆเป็นโอเปร่านะครับซึ่งท่อนที่เราเอามาให้ฟังนั้นก็ชื่อว่า Like a Giant Bomb ซึ่งที่อยากเอามาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยก็คือเพราะว่ามีคอรัสมาด้วยจะได้อรรถรสมากขึ้นเพราะว่าบางทีเราพูดถึงเพลงเนี่ยเราเปิดแต่ว่าเพลงที่เป็นเพลงบรรเลงโดยที่ไม่มีคนร้องเนี่ยบางทีมันนะครับมันขาดรสชาติไปนะครับก็เลยจะอยากให้ท่านลองรับฟังดูนะครับซึ่งอันนี้มีประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่แอรอนโคปแลนด์พยายามที่จะแสวงหาตัวเองนะครับแสวงหาสไตล์ซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ตัวตนของท่านแท้ๆแต่จะเริ่มได้ยินแล้วนะครับว่าจริงๆเสียงของท่านก็ประมาณนี้แต่ว่าจะถูกขัดเกลาให้ดีขึ้นในภายหลังรับฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆดูนะคะ
ต่อไปก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับซึ่งเป็นเพลงที่สนุกมากเลยครับชื่ เพลง El Salón Mexico นะครับซึ่งตอนนั้นแอรอนโคปแลนด์ได้เดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆต้องบอกกันว่าแอรอนโคปแลนด์นี่เป็นนักเที่ยวนะครับแต่ท่านเนี่ยก็เดินทางไปเม็กซิโกนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนนักประพันธ์เพลงชาวเม็กซิกันนะครับชื่อคาร์ลอสชาเวสนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เลยทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาเพลงนี้เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับตอนที่แสดงครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้นะครับคลิปที่จะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือแสดงโดยวง Baltimore Symphony Orchestra นะครับอำนวยการเพลงโดยเดวิดซินแมนวันนี้นี่เราจะได้ฟังกันหลายเพลงเลยใช่ไหมคะฟังกันจนอิ่มเลยครับนะฮะเพลงต่อไปที่อยากจะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือเพลงชื่อว่า Billy the Kid เพลง Billy the Kid เนี่ยมีสิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้พยายามตั้งใจฟังก็คือว่าเพลงนี้แอรอนโคปแลนด์ได้พยายามนำเสนอถึงพวกสถานที่ภูมิศาสตร์ของอเมริกานะครับคือผมเนี่ยได้มีโอกาสจะไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมากเลยครับเวลาเราขับรถต่างเมืองเนี่ยคือมันไม่หมดสักทีครับประเทศมันใหญ่มากขับไปแล้วขับไปอีกคือสภาพภูมิประเทศเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่เวิ้งว้างอ้างว้างมากเลยแล้วเราลองคิดดูนะครับนี่ขนาดเราอยู่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีบ้านเรือนอะไรเนี่ยยังพอขายเหงาใช่ไหมฮะแต่เราลองคิดถึงคนที่มาตั้งรกรากในสมัยก่อนนะครับมันจะเวิ้งว้างแค่ไหนเลยอย่างผมมีโอกาสมีอยู่ครั้งหนึ่งไปนั่งAmtrak เนี่ยรถไฟของอเมริกาเนี่ยฮะก็คือมันจะมีตู้ที่เขาไว้ดูวิวโดยเฉพาะเลยเป็นกระจกข้างคันเนี่ยฮะเวลาเราไปนั่งในตู้ที่สั่งอาหารทานด้วยเนี่ยฮะมันได้อารมณ์มากเลยไปแถวโคโลราโดอะไรเงี้ยครับรถไฟมันก็จะเอียงเข้าโค้งหน้าผาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแถวนั้นมันรถเก๋งรถอะไรขับไม่ได้หรอกครับมีแต่รถไฟนะฮะทางรถไฟไปแล้วก็คิดดูเราเปิดเพลง Billy the Kid ไปด้วยเนี่ยใช่เลยครับบรรยากาศมันได้จริงๆ Wild West ใช่มั้ยครับนะครับเรามารับฟังกันนะครับเพลง Billy the Kid Copeland เนี่ยได้เป็นที่รู้จักที่สุดก็มาถึงเพลงนี้แหละครับเพลงที่คบเล่นได้ทำงานร่วมกับนักบัลเล่ชื่อดังนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่มาธาเกรแฮมคนเดียวนะครับมีจอร์จบัลเลนชีนนะครับมีหลายท่านเลยจริงๆเพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดจะเป็นเพลงบัลเล่ครับคือโรเดียวกับอัปเลียนเชียนสปริงซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีมากซึ่งผมจะขอพูดถึงโรเดียวก่อนแล้วกันนะครับโรเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นบัลเล่ที่พูดถึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักนะครับของหนุ่มสาวที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่มาตั้งรกรากอะครับสิ่งที่สำคัญก็คือชีวิตที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็มีสิ่งที่สำคัญก็คือมีเพลงที่เป็นโฟล์คทูนเป็นเพลงพื้นบ้านใช่เพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้เลยอย่างจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครบแล้วหรอกครับที่ทำเป็นคนแรกนะครับอย่างแม้กระทั่งเพื่อนของท่านเองสตราวินสกี้เนี่ยก็จะใช้โฟล์คทูนอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครหลายคนเช่นกูสตาฟโฮลส์พวกที่เป็นนัชชันนอลลิซึมทั้งหลายโฟล์คทูนหรือเพลงพื้นบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเรียกว่ามันสัมผัสถึงรากหญ้านะครับแล้วก็คือในที่สุดคือเพลงท่านเนี่ยเท่าที่ผมได้ศึกษาครบแล่นนะอัตชีวประวัติของท่านแล้วก็งานของท่านเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าท่านไม่ได้อยากแต่งเพลงให้กับคนรวยๆหรือคนแค่กลุ่มเดียวฟังเขาท่านอยากแต่งให้คนอเมริกันทุกคนฟังแล้วก็น่าจะคนในที่สุดไม่ใช่คนอเมริกันแล้วครับเป็นมนุษย์โลกของเราเนี่ยแหละครับฟังเพลงของท่านนะครับเขาเรียกว่าเป็นจิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับเพราะว่าไอเดียที่ต้องการนำเพลงของตัวเองไปสู่คนธรรมดาจริงๆไม่ใช่ต้องการแต่งเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่แหละดนตรีคลาสสิกเมื่อสักครู่เป็นบทเพลงจากโรดิโอนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ฟัง Appalachian Spring ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ Appalachian Spring นี่มีความสำคัญที่สุดเพลงหนึ่งเลยนะครับแล้วผมด้วยที่ว่ามีโอกาสเล่นเพลงนี้หลายครั้งมากเลยนะครับก็เล่นทุกครั้งก็ชอบทุกครั้งนะครับคือเราฟังเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าเราไปเล่นเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าโครงสร้างหรือว่าวิธีที่แอรอนโคปแลนด์แต่งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับมีความซับซ้อนมีความล้ำลึกของเทคนิคของท่านมากเลยนะครับก็เพลง Appalachian Spring เนี่ยถือว่าได้รับการว่าจ้างหรือมาธาเกรแฮมนะครับซึ่งเป็นนักบัลเล่ต์เป็นผู้ที่
เป็นคอเรียกราฟเฟอร์หรือผู้ที่คิดท่าเต้นทางบัลเล่ต์ที่มีชื่อเสียงของอเมริกามากๆคนหนึ่งท่านหนึ่งแล้วในการเต้นโปรดักชันแรกนะครับก็คือปี1943เนี่ยครับในช่วงที่ในบนสกอร์เนี่ยครบเล่นเขียนไว้ตั้งแต่เริ่มแต่ง1943แล้วก็เขียนเสร็จตอน1944นะครับแล้วเพลงนี้ก็นำท่านไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะการเป็นกีตกวีก็คือท่านได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลทรงคุณค่าแห่งกีตกวีในชีวิตของคนแต่งเพลงคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราได้พูลิตเซอร์ไพรส์เนี่ยคล้ายๆกับนักข่าวครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตนะครับซึ่งเพลงนี้แหละครับที่นำให้ครบแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จในเนื้อหาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นพวกคล้ายๆกับว่าต้องการแสดงให้เห็นถึงภูมิประเทศนะครับแล้วก็ชีวิตของผู้ที่มาตั้งรกรากในอเมริกานะครับซึ่งมีเพลงที่เป็นเพลงพื้นเมืองนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่ามันพื้นเมืองจริงหรือเปล่าครับก็มีเรื่องอยู่ที่ว่าเพลงที่ในช่วงปิดของเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงที่ว่าชื่อ Simple Gift ซึ่งกลายเป็นเพลงพื้นบ้านที่ในที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมกันนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นครบแล่นได้ไปฟังที่ไหนมาหรือเปล่าแต่ก็เป็นมีบางแหล่งว่าบอกว่าเป็นเพลงคล้ายๆเหมือนเพลงทางศาสนาอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นคล้ายๆกับอะไรประมาณนั้นแต่ว่าครบแล่นบางทีนำเพลงพวกนี้มาปรับแต่งให้เข้ากับดนตรีของตัวเองนะครับจนกลายเป็นเพลงของตัวเองไปเลยนะครับซึ่งจะสังเกตว่าเนี่ยฮะจริงๆแล้วตัวตนของท่านอ่ะคือมันกลืนไปเลยกับเพลงสมัยใหม่กับเพลงพื้นบ้านเนี่ยมันกลายเป็นเพลงเดียวกันซึ่งครบแล้วเนี่ยสอดแทรกความใหม่และความเป็นมาสเตอร์พีซอยู่ในเพลงอย่างที่เราแทบจะไม่รู้สึกเองเลยด้วยซ้ำแล้วเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงมีคนฟังเคยชื่นชมครบแล้วมาเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวคือตัวมาธาเกรแฮมเนี่ยไอ้ตัวชื่อเพลงเนี่ยไม่ได้ให้ชื่อครบแล่นตั้งแต่ตอนแต่งนะครับก็คือครบแล่นก็เขียนบอกว่าบัลเล่ฟอร์มาธาก็คือแต่งให้มาธานะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วก็มาพอแสดงเสร็จที่วอชิงตันเนี่ยพอแสดงเสร็จช่วงที่ซ้อมครบแล่นก็ถามมาธาว่าตกลงเนี่ยเพลงเนี่ยมันมาจากไหนแล้วตกลงมันชื่ออะไรกันแน่มาธาก็บอกว่าชื่อ Operation Spring โอ้ชื่อเก๋ดีนะแล้วก็บอกว่าโอ้นี่มันมาจากบทกลอนต้องมีความสำคัญหรือเป็นเพลงของคุณหรือเป็นบัลเล่ของคุณที่สำคัญแน่เลยมาซาก็บอกไม่หรอกก็เป็นกรอ่ะชอบชื่อเนี่ยเจ๋งดีอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นว่านะครับก็เกิดจากความลงตัวหลายอย่างนะครับซึ่งทำให้เราได้ยินเพลงนี้นะครับในที่สุดแล้วก็เพลงเนี้ยได้รับการตอบรับจากผู้ฟังอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเรามาฟังเพลงกันดีกว่านะครับเพลงนี้แสดงโดย Seattle Symphony Orchestraอันนี้เพลงโดยเจอราร์ดสปอร์ตบทเพลง Operation Spring นะคะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจเนี่ยจริงๆสามารถหาฟังแบบสดได้ในประเทศไทยเพราะว่าเห็นว่าจะมีวง Pro Musica ใช่ไหมคะที่จะแสดงครับและที่สำคัญคือผมเล่นด้วยครับ อ๋ออย่างนี้นี่เองใช่แล้วครับ26มีนาคมนะคะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ Pro Musica นะคะ Pro Musica bkk.com ค่ะอาจารย์ยศบอกว่าเพลงเพราะมากๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอย่าลืมไปรับฟังกันแบบสดๆนะคะไปคุยกันต่อเลยโหวันนี้เชิญอาจารย์ยศที่เป็นนักคลาริเนตมาทั้งทีต้องไม่พลาดบทเพลงคลาริเนตคอนแชตโตแน่นอนใช่ไหมคะครับคลาริเนตเป็นเครื่องดนตรีที่โชคดีนะครับได้คอมโพสเซอร์นักแต่งเพลงผู้มีชื่อเสียงเนี่ยแต่งเพลงให้นะหลายเพลงนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่มีความสำคัญกับบทเพลงที่นักเพลงเนี่ยทุกคนจะต้องเรียนแล้วก็ต้องแสดงนะครับเพลงนี้เนี่ยคนที่ออกเงินนะครับและคนที่จ้างให้เอรอนโคบลันแต่งเนี่ยก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นนักดนตรีแจ๊สเองเบนนี่กูดแมนคิงออฟสวิงนะครับเบนนี่กูดแมนเนี่ยในช่วงที่ท่านที่ท่านให้ครบแล่นแต่งให้จะเป็นช่วงปี1948นะครับก็คือท่านก็มีความโด่งดังมากแล้วนะครับแล้วก็อยากจะได้เพลงที่มีคุณค่ากับคลาริเนตนะครับก็เลยจ้างครบแล่นซึ่งเป็นนักแต่งเพลงดาวรุ่งในช่วงนั้นนะครับให้แต่งให้ซึ่งเราจะได้เห็นว่า
ตอนนี้มันมีความลงตัวบางอย่างก็คือนักดนตรีแจ๊สกับนักประพันธ์เพลงคลาสสิกมาเจอกันเราก็คงนึกหรอกครับว่าเพลงมันต้องเป็นแจ๊สแน่ๆเลยนะครับมันก็เป็นแจ๊สแหละครับแต่ว่าผมเนี่ยฟังมาทุกเวอร์ชันแล้วนะฮะก็มีอินไซต์นิดหนึ่งก็คือว่าตอนแรกที่ครบแลนแต่งให้เบนนี่กู๊ดแมนเนี่ยก็เขียนช่วงที่เป็นการเล่นเดี่ยวนะครับซึ่งไม่มีออเคสตราเล่นด้วยเนี่ยซึ่งจะเห็นได้เลยว่ายากมากแล้วผมเคยเห็นโน้ตที่มันเป็นโน้ตต้นฉบับยากมากๆเลยนะครับขึ้นไปโน้ตตัวที่สูงมากๆเลยนะครับซึ่งรู้สึกจะเป็นชาลส์เนดิชนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สถาบันดนตรีที่จูเลียนะครับที่นิวยอร์กเนี่ยก็ได้เล่นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันออริจินอลนะครับซึ่งคนที่เป็นเจ้าของเพลงคนที่ออกเงินเนี่ยไม่ได้เล่นเวอร์ชันนี้นะครับเพราะบอกว่าช่วยแก้ให้มันพอเล่นง่ายๆให้มันโอเคหน่อยไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วก็ครบแล้วพอเราก็จะเห็นว่ามันดีตรงนี้ครับคือว่าทั้งนักประพันธ์เองก็เป็นผู้อำนวยเพลงด้วยนะครับในมีแผ่นหรือมีแถบบันทึกเสียงเนี่ยแล้วก็ตัวของเบนนี่กู๊ดแมนก็เล่นเองแต่แปลกมากครับว่าช่วงที่เป็นการแสดงเดี่ยวเนี่ยท่านไม่ได้เล่นเป็นแจ๊สเท่าที่เราจะคาดไว้นะครับท่านเล่นเป็นคลาสสิกมากๆเลยครับเราก็เลยดูซินักดนตรีแจ๊สอยากเป็นนักดนตรีคลาสสิกตอนนี้ขึ้นมาพอตัวนักประพันธ์ก็พยายามจะให้เป็นแจ๊สนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับในที่สุดแล้วมันก็เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวแล้วก็เพลงก็มีความโดดเด่นตรงที่ว่ามันเป็นโครงสร้างของเพลงประเภทคอนแชตโตในสมัยใหม่ซึ่งเป็นแค่1ตอนเท่านั้นนะครับก็คือ1ท่อนเท่านั้นโดยที่มี3กระบวนอยู่ข้างในก็คือช้านะครับแล้วก็เป็นช่วงคาเดนซ่าซึ่งเป็นคล้ายๆท่อน2นะครับแล้วก็ท่อนที่3ก็คือเป็นช่วงที่เร็วแล้วตรงนี้จะมีจังหวะที่มีความเป็นจังหวะยกจังหวะขืนอะไรพวกนี้ครับเป็นจังหวะที่มีความสำคัญกับจังหวะแจ๊สนะครับครับผมงั้นเรามาลองฟังกันนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงชาติเพลงหนึ่งของนักเคลเนตนะครับชาตินี้ไม่ได้ฟังจะเสียดายครับรู้หรือไม่กับณัฐาควรขจรรู้หรือไม่อีเมียนูนคือผู้หญิงคนแรกที่ได้อำนวยเพลงในงานออสการ์นักประพันธ์และวาทยากรหญิงชาวไอริสอีเมียนูนได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการโดยการเป็นวาทยากรหญิงคนแรกที่ได้อำนวยเพลงวงออเคสตราในงานประกาศรางวัลออสการ์ปี2020ที่ผ่านมาโดยเธอได้ทำการอำนวยบทเพลง5เพลงที่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาดนตรีประกอบเช่นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ของฮิลดูกุตนาดอตเตียบทเพลงจากภาพยนตร์ Star Wars ภาคล่าสุดของจอห์นวิลเลียมส์เป็นต้นคลาริเนตคอนแชตโตนะเท่มากมุกเนี่ยเป็นคนโอโบที่อิจฉามากเลยเพราะว่าคลาริเนตนี่มักจะมีเพลงคอนแชตโตดีๆเต็มไปหมดแน่นอนครับ ตอบอย่างรวดเร็วเรื่องมันเศร้าจริงๆสำหรับนักโอโบนะครับท่านที่เป็นผู้เดี่ยวคลาริเนตนะครับก็คือชาลส์เนดิชเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีเทคนิคแพรวๆมากนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ถ้าเราเห็นท่านเล่นเพลงไหนเนี่ยเราต้องรู้แน่นอนว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียก push the limit ครับคือเล่นให้มันสุดไปเลยไปสุดจริงๆใช่ครับเพราะในไฟล์เสียงที่เล่นเนี่ยก็จะมีโน้ตที่สูงมากๆด้วยฮะซึ่งปกติเราก็จะไม่สามารถเล่นไม่ใช่ทุกคนจะเล่นแบบนี้ได้นะครับก็จะมีแต่ท่านนี่แหละครับนี่เราจะได้ฟังอาจารย์ยศเล่นเพลงนี้เมื่อไหร่นี่จริงๆผมเล่นไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วก็อยากเล่นนะครับจริงๆอยากเล่นเดือนมีนาเนี่ยแหละครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเวเบอร์ก่อนนะครับโอ้ใช่เดี๋ยวอาจารย์ยศจะโซโล่กับวงใช่วง RBSO มายอบันคอกซิมโฟนีบทเพลงเวเบอร์คลาริเนตคอนแชตโตอันนั้นก็เป็นเพลงชาติช่วงโรแมนติกเพลงหนึ่งนะครับ19มีนาคมนี่เราก็แนะนำคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆนะเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจครับมันจะไม่มีอะไรดีเท่ากับมาดูดนตรีสดแล้วครับไลฟ์ยังไงก็ไม่มันเท่าดนตรีสดครับเพราะท่านก็จะเห็นว่าผมเหงื่อแตกจริงหรือเปล่าครับไปพูดถึงช่วงสุดท้ายช่วงท้ายของชีวิตของแอรอนคอปแลนด์นะครับผมจริงๆแล้วคอปแลนด์เนี่ยท่านมีความสามารถหลายอย่างนะครับทั้งเป็นนักดนตรีนะครับเป็นนักประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้อำนวยเพลงจะเห็นว่าช่วงสุดท้ายช่วงท้ายของชีวิตท่านเนี่ยนะครับจริงๆแอรอนคอปแลนด์เป็นนักประพันธ์เพลงที่มีอายุยืนมากนะครับท่านเกิด1900ใช่ไหมครับท่านเสียชีวิตตอน1990
90ปีนะครับถือว่าเป็นคนที่มีอายุยืนมากแอบรู้มานิดนึงครับว่าท่านเป็นคนไม่ดื่มหนักใช้ชีวิตแต่พอเพียงนะครับซึ่งน่าจะแตกต่างจากพวกเราค่อนข้างมากคือฮิลวูฟเป็นนักอำนวยเพลงที่มีชื่อเสียงของโลกท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวถึงโคบแลนด์ไว้ว่าท่านเนี่ยถึงแม้จะมีความอินกับการแต่งเพลงมากนะครับมีความเอนโดฟินกับงานเพลงของท่านนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ่ายทอดมาทางเพลงได้เนี่ยแต่ท่านกลับใช้ชีวิตเหมือนปุถุชนธรรมดาจริงๆเหมือนกับฟันฟ้าที่เราเปิดขึ้นมานะครับชื่อว่าฟันฟ้า of the common man นะครับท่านเป็นคนธรรมดาซึ่งไม่ธรรมดาจริงๆธรรมดาใช่ครับซึ่งในที่สุดท่านก็มันถึงจุดแล้วล่ะตอนที่ท่านอายุมากแล้วนะครับท่านก็บอกว่าช่วงนี้ฉันก็คงไม่อะไรมากแล้วล่ะก็คงยังคงแสวงหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยแต่ท่านกลับมีงานในเรื่องของการอำนวยเพลงมากขึ้นในช่วงท้ายของชีวิตท่านสามารถมีใครเชิญท่านไปแสดงอำนวยเพลงที่ไหนเนี่ยท่านก็มักจะไปตามคำเชิญท่านเป็นผู้ที่ชอบท่องเที่ยวนะครับไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปเก็บประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อที่จะนำมาพัฒนางานประพันธ์เพลงของตัวเองอยู่เสมอเป็นความน่าเสียดายนิดนึงนะครับคือท่านเริ่มในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยท่านป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็ในที่สุดก็เสียชีวิตในช่วงปลายปีนะครับของปี1990ในที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์หรือว่าชีวิตของท่านเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเริ่มมาจากตัวเล็กคนนึงที่มีความสนใจทางดนตรีมีความรักดนตรีจนในที่สุดหล่อหลอมนะครับได้รับการศึกษาทั้งทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกาเองท่านเดินทางไปทั่วโลกเคยมาในเอเชียด้วยนะครับเคยไปที่ญี่ปุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละครับเก็บประสบการณ์ชีวิตเอามาใส่ในเพลงตัวเองเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราอยากรู้จักแอรอนโคปแลนด์เราควรจะฟังเพลงของท่านนะครับเพราะว่าท่านเอาชีวิตทั้งชีวิตของท่านใส่อยู่ในทุกโน้ตที่ท่านเขียนเพราะฉะนั้นจากการได้คุยกันกับน้องมุกวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะปิดท้ายรายการด้วยสิ่งอาจจะไม่ใช่เพลงที่ดังที่สุดในชีวิตของท่านแต่เป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงว่าถึงเทคนิคการประพันธ์ถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วก็มีความสง่างามนะครับเจริญเติบโตได้อย่างที่ว่าเคยจริงๆแล้วอ่ะมีคนเคยชมครบแล้วตั้งแต่อายุ26ครับว่าเนี่ยถ้าเด็กอายุขนาดนี้นะแต่งเพลงได้ขนาดนี้อีก 5-6 ปีอ่ะฆ่าตัวตายแน่นอนเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรต่อไปแล้วนะครับแรงมากครับคือคิดดูดิครับคือผู้อำนวยเพลงนะทั้งคงไม่คิดจะพูดอย่างนั้นคงจะหมายความว่าคนอะไรจะเก่งขนาดนี้นะครับคือแต่งเพลงได้ขนาดนี้มันต้องอายุมากแล้วนะครับมันควรจะแต่งต่อไปนี่ก็ไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วนะครับซึ่งในที่สุดแล้วแอรอนโคปแลนด์นะครับท่านก็ไม่ได้ละทิ้งชีวิตการเป็นนักประพันธ์ซะทีเดียวนะครับแต่ท่านถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมของอเมริกาท่านถูกเชิญไปที่ไหนเนี่ยท่านก็เอาเพลงของท่านไปแล้วท่านก็ไปบอกกล่าวกับผู้ฟังของโลกว่านี่แหละดนตรีอเมริกาเป็นดนตรีที่ฉันหล่อหลอมขึ้นมาแล้วก็เป็นเสียงที่พวกคุณต่อไปเนี่ยเมื่อคุณได้ยินคุณก็จะคิดว่าอ๋อดนตรีอเมริกันมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเรามารับฟังเพลงซิมโฟนีเบอร์3ใน movement ที่2 Allegro Molto นะครับบรรเลงโดยวง Philharmonia Orchestra แล้วก็อำนวยเพลงโดย Aaron Copland ครับค่ะก็ก่อนที่จะไปฟังบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข3ของ Copland เป็นบทเพลงส่งท้ายเนี่ยอยากให้อาจารย์ยศแนะนำท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยว่าถ้าจะฟังบทเพลงของ Copland เนี่ยฟังยังไงคะถึงจะแบบเข้าใจอ๋อเพลงมันเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆคำแนะนำของผมอาจจะแปลกนิดนึงครับอันแรกคือจริงๆท่านรู้อยู่แล้วครับตั้งใจฟังครับ อ๋ออันนี้ถูกแต่ว่าจริงๆผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับคือเรานั่งฟังกันมาสักพักนึงเนี่ยฮะเราจะเห็นได้อยู่แล้วว่าท่านไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรฟังหรอกท่านแค่ตั้งใจฟังเพลงของโคบแลนด์เพราะว่าโคบแลนด์เนี่ยต้องการทำดนตรีออกไปให้คนฟังอยู่แล้วคือภาษาอังกฤษเขาเรียก accessible นะครับท่านคิดถึงคนฟังมากกว่าอย่างสิ่งอื่นสิ่งใดเราก็จะเห็นได้ว่าท่านไม่ได้ไปยึดติดแนวอวกาศหรืออวังการนะฮะใช่ไหมฮะในที่สุดแต่ว่าในที่สุดท่านก็ทดลองนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วดนตรีมันให้แนวทางมันเองนะครับผมอาจจะพูดแล้วมันฟังดูแบบอ้าวรู้อยู่แล้วทำไมพูดทำไมแต่ว่ามีอีกสิ่งนึงครับที่ต้องทราบนิดนึงก็คือว่าไอ้เรื่องของจังหวะของท่านที่มีความสนุกอยู่ข้างในเนี่ย
แน่นอนบางคนก็บอกว่ามันเป็นแจ๊สนะครับแต่ตัวท่านเองท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่ว่ามันเป็นดนตรีแจ๊สจริงๆหรือเปล่าแต่ว่ามีผู้อำนวยเพลงท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นคล้ายๆ fighting rhythm fighting rhythm เนี่ยมันคล้ายๆกับพวก syncopation จังหวะคืนทั้งหลายเนี่ยที่ครบเล่นเนี่ยสามารถจัดวางได้อย่างลงตัวทำให้เพลงมีความสนุกทำให้เพลงมีองค์ประกอบที่เหมาะสมนะครับในระหว่างที่ท่านกำลังบรรยายถึงบรรยากาศของท้องทุ่งอะไรก็แล้วแต่หรือว่าภูมิประเทศไปเนี่ยท่านก็จะมีดนตรีมีจังหวะที่สนุกเข้ามาซึ่งจังหวะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจังหวะของพื้นเมืองหรือว่าอะไรมันเป็นจังหวะของครบเล่นเองนั่นแหละฮะนะแต่ว่าแจ๊สก็ผมว่าก็ไม่ได้แจ๊สขนาดนั้นไม่ได้แจ๊สซี่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีความสนุกสนานแล้วก็เป็นอะไรที่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ครบเล่นต้องการให้เราตกหลุมรักกับเพลงเขากับจังหวะที่น่าสนใจแล้วก็ทำนองที่ไพเราะครับก็สำหรับบทเพลงส่งท้ายที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงกันไปแล้วนะคะบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข3เนี่ยก็สามารถไปรับฟังกันแบบสดๆได้เช่นกันเพราะว่าวง Royal Bangkok Symphony Orchestra เนี่ยจะทำการแสดงบทเพลงนี้ในวันที่2มีนาคมนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเราสองคนแสดงด้วยแน่นอนครับถ้าท่านผู้ฟังไม่ไปเนี่ยเราจะโกรธเอ้ยใจเย็นค่ะก็อยากให้ไปได้ไปฟังกันเพราะว่าเพลงมันเพราะครับผมทั้งเพราะทั้งสนุกครับต้องยากมากด้วยค่ะยากมากแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยที่เราเริ่มฝึกซ้อมกันแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าโอ้โหนี่ครบแล้วนี่โชว์คลังแสงเต็มที่นะครับใช่ค่ะคือเขาเรียกว่าท่านนำเทคนิคที่ท่านมีทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในเพลงนี่แหละฮะก็เดี๋ยวมาไปลองฟังแบบสดกันได้นะคะเผื่อแบบท่านไหนอยากเห็นมันเพลงมีโหมีทรัมเป็ต5คนอย่างเงี้ยครับยิ่งใหญ่มากค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ยศมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยเล่าเรื่องราวของแอรอนคอปแลนด์ให้พวกเราได้รู้จักกันนะคะด้วยความยินดีครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคนกระจรและยศวณีสอนเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music